หลังจากในพื้นที่อำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องติดต่อกันนานหลายชั่วโมงส่งผลทำให้มวลน้ำป่าจากเทือกเขาซับไม้แดงไหลหลากเข้าท่วมถนนสายวังพิกลถึงซับสมอทอดระดับน้ำสูงเฉลี่ย 30-50 เซนติเมตรระยะทางกว่า200เมตรและไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรระดับน้ำสูงเฉลี่ย 50-80 เซนติเมตรในพื้นที่หมู่13บ้านใหม่สุขเจริญตำบลวังพิกลอำเภอบึงสามพันส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนกว่า20หลังคาเรือนพื้นที่ทางการเกษถูกน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมเป็นวงกว้างส่วนใหญ่เป็นนาข้าวไร่ข้าวโพดไร่อ้อยซึ่งจะต้องมีการสำรวจความเสียหายอย่างละเอียดอีกครั้งโดยน้ำท่วมครั้งนี้นับว่าหนักสุดในรอบ10ปีเบื้องต้นชุดบรรเทาสาธารณภัยของกองพันเสนารักษ์ที่8กองพลทหารม้าที่1ค่ายพ่อขุนผาเมืองเร่งนำกำลังพลทหารเข้าช่วยเหลือราษฎรที่ประสบน้ำท่วมขังโดยการขนย้ายสิ่งของมีค่าขึ้นสู่ที่สูงพร้อมทั้งออกแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือและใช้ความระมัดระวังในช่วงฝนตกหนักขณะนี้โดยเฉพาะกับเด็กและผู้สูงอายุรวมทั้งมีการจัดกำลังทหารร่วมกับเจ้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบึงสามพันช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวเนื่องจากปริมาณน้ำได้เพิ่มขึ้นรถเล็กสัญจรลำบากรถใหญ่ต้องใช้ความระมัดระวังซึ่งคาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำอีกระลอกระดับน้ำที่ไหลหลากท่วมถนนคงกลับสู่ภาวะปกติแต่บ้านเรือนราษฎรบางหลังคงยังถูกน้ำแช่ขังเนื่องจากส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำ